สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำมินิเซต49บาทสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็มีปูอัดปลาทูน่าผักกาดหอมมะเขือเทศไส้กรอกขนมปังซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสค่ะได้อุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันเริ่มด้วยปูอัดฉีกฝอยเติมมายองเนสลงไปปลาทูน่าขยี้นิดนึงแล้วก็เติมมายองเนสลงไปปูอัดเราก็ซาวกับมายองเนสให้เข้ากันนะคะปลาทูน่าก็เช่นกันซาวให้เข้ากับมายองเนสเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไส้กรอกที่เราหั่นไว้นำไปทอดนะคะเดี๋ยวเราไปทอดไส้กรอกกันเราหั่นไส้กรอกเป็น2 1ชิ้นหั่นเป็น2ส่วนแล้วก็บั้งที่ปลายด้านนึงนะคะเพื่อให้มันบานออกเวลาทอดมันจะได้ออกมาสวยเหมือนดอกไม้เสร็จแล้วเรามาเตรียมขนมปังนะคะขนมปังวันนี้เราจะใช้โฮลวีตเพราะว่าเราจะอัพราคาค่ะเรานำขนมปัง4แผ่นนะคะมาตัดเป็นรูปวงกลมวันนี้เราใช้อุปกรณ์คือแก้วน้ำธรรมดานี่เองค่ะเวลาตัดเราก็ข่มปากเขาไปให้รอบๆด้านนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาสวยเลยค่ะถ้าสมมติใครมีกระป๋องปลาทูน่าก็ใช้ได้นะคะเมื่อได้แล้วเราก็ตัดให้หมดทั้ง4แผ่นเลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างแล้วก็จะใส่กล่องกันวันนี้ใช้ขนมปังโฮลวีตค่ะขนมปังโฮลวีตนี้คิดแล้วตกแผ่นละ 2.5 นะคะ2.50 บาทสตางค์เราสามารถอัพราคาขึ้นได้นะคะเพราะมันจะดูไฮโซเมื่อได้ขนมปังแล้วเราก็ใส่มายองเนสนิดนึงค่ะปาดให้ทั่วๆทั้ง4แผ่นเลยค่ะเมื่อทามายองเนสเสร็จเดี๋ยวเราจะมาวางผักนะคะใช้ผักใบเล็กๆนะคะเพราะขนมปังของเรามันชิ้นเล็กเมื่อวางผักเสร็จแล้วก็ใส่ปูอัดที่เราซาวคู่กับมายองเนสนะคะใส่ทูน่าค่ะอีกชิ้นหนึ่งใน1กล่องมันจะมี2ชิ้นค่ะชิ้นหนึ่งจะใส่ปูอัดชิ้นหนึ่งจะใส่ทูน่าเมื่อใส่ทูน่าเสร็จก็วางมะเขือเทศเราจะขวานมะเขือเทศนะคะให้เป็นแว่นสวยเสร็จเราประกบปิดร่างเลยค่ะเสร็จแล้วแซนด์วิชของเราเสร็จแล้ว2ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดใส่กล่องกันเลยวันนี้เราใช้กล่องขนาด TC39 ค่ะเป็นกล่องใส่เบเกอรี่หาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มวางแซนด์วิชลงในกล่องเลยวางลงไปทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแล้วส่วนที่เหลือที่ว่างอยู่เดี๋ยวเราจะเอาไส้กรอกที่เราทอดแล้วมาใส่ให้เขายืนนะคะจะได้เห็นความบานสะพรั่งใส่ลงไป4ชิ้นค่ะพร้อมขายเลยเรียบร้อยแล้วดูคลิปจบเพื่อนๆทำขายเลยนะคะกล่องละ50บาทรับรองขายดีค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง Madame DIY นะคะขอบคุณค่ะ